่อกาละแมได้กลับเข้ามาเข้าทรงอีกรอบงานนี้ชินเข้ามาขัดขวางเพื่อไม่ให้กาละแมทำผิดอีกความวุ่นวายโอลเวงจึงเกิดขึ้นโดยนักแสดงที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับฉากนี้คงเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่เป็ดเชิญยิ้มลุงหยวนและแจ็คแฟนฉันจะมาทำแบบนี้หยุดกับกาละแมทำผิดเลยพูดอาบเลยนะเธอไม่ก่อยก่อนจะโพึ่งกับของเราคงต้องเหนื่อยกันหน่อยละค่ะเพราะว่าไม่ต่างอะไรกับการจับปูใส่กระด้งไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่นี่มันพูดโกหกทั้งเพลงทีนี้นะหยุดแล้วพอแล้วอย่าทำซ้ำมา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 ที่มันพูดโกหกทั้งเพลงไอ้กระมังกระแมป๋าพูดหนูจำชื่อได้อย่าพูดนะกระแมอย่าพูดได้กันละแม่และดูเหมือนหนุ่มแจ็คของเราจะคิวเยอะจนเหนื่อยมากถึงขั้นยืนหลับกันเลยทีเดียวละค่ะสองคนรอดูนะ3 2เลยกำลังจะตกใหม่ไม่นานไม่หนาทั้งทีมงานและนักแสดงทุ่มเทกันขนาดนี้แฟนๆห้ามพลาดฉากนี้กับละครเรื่องเจ้าแม่จำเป็นในวันจันทร์ที่21มกราคมเวลา 20:15 ทางช่อง5ค่ะนี่นะคะชุลมุนกันน่าดูนะคะก็มีคนที่ฮาๆอยู่ในนั้นหลายคนนะคะแต่ว่าก็ถึงจะฮายังไงนะคะแต่ว่าการแสดงก็ออกมาสนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะยังไงแล้วติดตามกันได้นะคะละครเรื่องนี้เจ้าแม่จำเป็นนะคะหลังข่าวภาคค่ำทางททบ5นั่นเองนะคะซึ่งตอนอวสานอยู่ในวันพรุ่งนี้แล้วคืนวันอังคารนั่นเองนะคะยังไงก็อย่าพลาดรวมทั้งคืนนี้ติดตามกันด้วยค่ะใช่ครับผมและสำหรับละครที่จะมาออกอากาศต่อนะฮะจากละครเรื่องเจ้าแม่จำเป็นนะครับก็คือละครเรื่องคู่กรรมนั่นเองนะฮะซึ่งก็มีนักแสดงนะครับผมมากความสามารถนะครับอย่างคุณบี้สุกิจนะครับหนูนาหนึ่งธิดานะฮะรับบทเป็นโกโบลี่และก็อังสมาลินนะครับกันนภัทรด้วยนะฮะแล้วก็แขกอติรุธนะครับและอีกมากมายใช่ค่ะสำหรับละครเรื่องคู่กรรมนี้นะครับจะออกอากาศให้ชมเป็นตอนแรกนะครับวันที่28มกราคมที่ถึงนี้นะฮะหรือว่าวันจันทร์หน้านี้แล้วนะครับแฟนๆละครนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับละครความยักษ์เรื่องนี้ครับดูเรื่องนี้ก็กี่ครั้งก็ประทับใจแล้วก็ซึ้งทุกครั้งเลยนะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่